ชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลน้ำชีแห่งนี้ยังคงรักษาความเชื่อและปฏิบัติตามธรรมเนียมอย่างไม่ขาดชุมชนโบราณในที่ราบรุ่มแห่งนี้มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่และกุยโดยเฉพาะชาวกุยที่ยังรักษาและสืบทอดความรู้ที่เรียกว่าโคชศาสตร์การจับช้างป่าการฝึกช้างไว้ใช้งานในประเพณีพิธีกรรมอันเป็นความรู้และความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวกุยในเมืองสุรินทร์ตาครับเชือกประกำที่สารหน้าบ้านเราทำไมมีมากมายขนาดนี้ครับหลานเอ้ยไม่รู้หรือไงว่าบ้านเราเป็นบ้านต้นตระกูลของการเลี้ยงช้างญาติพี่น้องก็เอามารวมกันไว้ให้รักษาแทนพวกเขาตอนคุณตาหนุ่มได้ออกไปจับช้างไหมครับตาจับช้างตั้งแต่อายุ15เลยล่ะโอ้โหตาเป็นผู้ช่วยหมอช้างตั้งแต่เด็กนั่งอยู่ท้ายของช้างต่อเรียกว่ามัดรู้จักไหมไม่รู้ครับผมรู้แต่ว่าตอนนี้คุณตาเป็นครูบากว่าจะได้เป็นครูบาต้องเริ่มตั้งแต่มัดเป็นผู้ช่วยก่อนตามด้วยเป็นหมอจาแต่ยังจับช้างไม่ได้นะพอจับช้างได้1-5ตัวจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหมอเสดียงหรือหมอช้างเบื้องซ้ายและถ้าจับช้างได้ตั้งแต่6-10ตัวจะได้เป็นหมอสะดำหรือหมอช้างเบื้องขวาแล้วพอจับได้เก่งขึ้นได้มากขึ้นก็จะได้แต่งตั้งเป็นครูบาแต่จะมีใหญ่ที่สุดคือกำหลวงครูบาใหญ่เป็นหมอช้างลำดับสูงสุดผมอยากจับช้างป่าแบบคุณตาบ้างครับค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนจับช้างป่าไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราชาวช้างนับถือช้างป่าเป็นเทวดากว่าจะได้มาต้องมีวิธีการมากมายทั้งภาษาผีระเบียบวิธีการคล้องช้างเส้นทางการไปคล้องช้างวิธีการเอาตัวรอดในป่าใหญ่ทั้งช้างป่าไข่ป่าและผีสารวันนี้ที่ศาลประกำหมู่บ้านเขามีงานอะไรกันครับไหว้ศาลประกำก่อนที่จะเอาช้างไปถวายเครื่องสวยที่กรุงเทพยายเอ้ยเตรียมตัวพร้อมหรือยังคุยอะไรกันน้อตาหลานพร้อมแล้วเดี๋ยวไปที่ศาลประกำจะไม่ทันเลิกยามคุณยายคะผู้หญิงออกไปจับช้างป่ากับผู้ชายได้ไหมคะไม่ได้เราเป็นผู้หญิงต้องอยู่บ้านทำไมถึงห้ามผู้หญิงออกไปจับช้างป่าล่ะคะก็มันเป็นหน้าที่ผู้ชายส่วนผู้หญิงต้องอยู่บ้านและปฏิบัติตัวตามข้อห้ามระหว่างที่ผู้ชายออกไปคล้องช้างข้อห้ามอะไรคะหลังจากไหว้ศาลประกำเสร็จหมอช้างจะเดินทางไปจับช้างผู้หญิงที่อยู่บ้านจะเริ่มปฏิบัติตัวตามข้อห้ามของชาวช้างที่เรียกว่า
คลำคลำใช่มีหลายข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ชายที่ออกป่าไปครองช้างแล้วมีอะไรบ้างครับยายห้ามปัดกวาดที่นอนบ้านเรือนห้ามรับแขกบนบ้านเรือนห้ามทิ้งของจากบนบ้านลงพื้นดินห้ามคนนอกครอบครัวค้างที่บ้านห้ามภรรยาแต่งตัวแต่งหน้าหวีผมตัดผมร้องรำทำเพลงห้ามคนที่อยู่บนเรือนพูดกับคนที่อยู่ด้านล่างห้ามนั่งไม้กระดานแผ่นเดียวกับคู่ชายห้ามนั่งบนขั้นบันไดบ้านห้ามชักปืนออกจากเตาโหหลายข้อจังเลยค่ะนี่ยังไม่หมดนะมีอีกหลายข้อที่เคร่งครัดอย่างมากส่วนหมอช้างที่ออกไปครองช้างต้องใช้ภาษาผีตลอดเวลาที่อยู่ในป่าด้วยยายคนที่มาสารประกรรมเยอะมากเลยค่ะจูงกะอาแมอานุกแสงสายจูงกะอาแมอานุกแสงสายความศรัทธาต่ออำนาจเหนือธรรมชาติเทพเจ้าและผีบรรพบุรุษโดยเฉพาะผีประกรรมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในหนังประกรรมที่สำหรับคล้องช้างเป็นที่รวมของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พระครูประกรรมหมอช้างต้นตระกูลและญาติพี่น้องที่ร่วมตระกูลผีประกรรมจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชุมชนชาวช้างขอเชิญพระเท่าหมอหลวงอยู่จากจุมอยพอเจ้าถึงร้อนจิตทางนากับพอเจ้าต้องอยู่เส้นแล้วก็มือท้องตรวจและไม่ต้องคุณจะไปช่วยปกปักรักษาพอเจ้าแม่คุณก็ต้องทำเยี่ยงทักเยี่ยงทานเยี่ยงหลงเยี่ยงสีสีนรมจังหวานภูเขามาช่วยปลดปลานประทานพรให้แก่ลูกแก่หลานย้อนจริงต่อแต่รวนตลายแต่นรกอันเก๋สาตุเออมีเตาอยู่มาจุดวันพอเจ้ามันจะได้เก็บปกปักรักษาพอเจ้าแม่คุณก็ต้องตั้งตั้งหมอจะดำหมอจะเลี้ยงหมอจะหมอโกนคือเชื่อจิตใจจุงวันรู้ก่อนรู้เจ้าเนี่ยตั้งพระอุปกรรมพระหมอถอดหมอหลวงจิตใจจุงวันรู้ก่อนรู้เจ้าเนี่ยมีการก่อนเจ้าพิมพ์ปัญญาจิตใจจุงวันจิตใจและก็จิตใจปกปักรักษาก่อนเจ้าแม่บุญประตูจิตกูจะเยี่ยงอ่อนมันแต่รวนตลายแต่นรกมันถึงที่ครั้งนั้นดาบล้มเลิศเต้าอุ้ยจ้าตุ้งจ้าตุ้งจ้าตุ้งพอแล้วอุ้ยพอแล้วเออยูเออดูเท่าดูตัวด้วยแหละจงหอดจงจ้าเลยเลยก็เจ็บหนักหนักไรกันจงจ้าจงหอดยาลึกกันแหกกันล่างที่กำลังไงรู้เท่าตัวเออสู้กับผู้สู้ละกันจงหอดจงจ้าล้มล้อโอ้ยเราคำนวณพื้นดูเท่าตัวแดงเออยาดึงกันแหงกันล่างของมืออาเจียกเจโกโง่กันยาดึงต่อดึงไว้มือเบื้องเจียกนาบไล่มันก็ประวัติศาสตร์สำคัญที่ได้จารึกลงบนแผ่นดินแห่งนี้ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2300
สมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามีพญาช้างเผือกแตกลงหนีหลุดมาทางอีสานตอนใต้ในพื้นที่การปกครองของเมืองพิมายเจ้าเมืองพิมายได้พาคณะติดตามช้างลำดวนเป็นหลวงแก้วสุวรรณเชียงขันอยู่รวมกับตากระจับเป็นหลวงรามเชียงคะหัวหน้าหมู่บ้านอัจจปนึงเป็นหลวงเพชรเชียงสีหัวหน้าหมู่บ้านกุดหวายเป็นหลวงศรีนครเต่าเชียงชัยหัวหน้าหมู่บ้านกุดปักไทยเป็นขุนชัยสุริยงขึ้นตรงกับเมืองพิมายและยังมีเชียงสงแห่งบ้านเมืองลีอีกด้วยต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะเจ้าเมืองคูกระทายสมาขึ้นเป็นพระยานามว่าพระยาสุรินทร์ภักดีปกครองเมืองคูกระทายสมาขึ้นตรงต่อเมืองพิมายลุกมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เมืองในบริเวณนี้หลายเมืองได้แก่เมืองคูกระทายสมาเมืองขุขันและเมืองสังขะอันเป็นเมืองที่มีความชอบในราชการสงครามทำราชการขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครพร้อมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเมืองคูกระทายสมาเป็นเมืองสุรินทร์ตามชื่อเจ้าเมืองในคราวเดียวกันใหญ่มากใหญ่กว่าพายเงิน